ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะได้เลยค่ะก่อนที่จะไปในช่วงต่อไปนะคะขอน้ำรบกวนขอน้ำนิดนึงบอกแล้วว่าช่วงท้ายนี้จะไม่มีช่วงจังหวะให้ทุกคนได้นั่งกันแล้วนะคะไม่มีแล้วเหนื่อยกันหรือยังคะอยากกลับบ้านหรือยังยังไหวอยู่ไหมเนี่ยยังไหวอยู่ไหมเราเล่นค่ะยังไม่อยากให้คอนเสิร์ตจบเลยเพราะว่าต่อให้เหนื่อยแค่ไหนบอกตรงๆว่ามีความสุขมากๆมีความสุขมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้เจอแฟนคลับทุกๆคนนานมากๆนะคะรู้สึกว่ามันเป็นการรวมครอบครัวในรอบปีดีใจที่อาจจะมีตกหล่นหายไปบ้างนะคะก็ดีใจที่อย่างน้อยก็คือยังมีคนได้ชื่นชอบหรือว่ารู้จักเรานะคะแล้วก็ใครที่อยู่ตั้งแต่ประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพจนมาถึงณตอนนี้ขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะขอบคุณจริงๆจากหัวใจค่ะขอบคุณที่ชื่นชอบขอบคุณที่รักแล้วก็รักที่เราเป็นเราจริงๆรักที่ไม่หวังอะไรตอบแทนกลับไปเลยแล้วพี่ฟ้าสัมผัสได้จริงๆเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเรียกได้ว่าดราม่าแทบจะรายวันแต่ทุกคนก็สตรองแล้วก็เข้มแข็งไปพร้อมกับพี่ฟ้าอย่างที่บอกว่าการเจริญเติบโตของพี่ฟ้ามันก็เหมือนต้นไม้บางครั้งเราก็เจอสิ่งที่ทำให้เราแห้งเหี่ยวแต่เราก็กลับมาสดใสได้เสมอเพราะว่าพี่ฟ้ามีสิ่งรอบข้างที่เป็นพลังบวกแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าเสมอเลยแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเสมอมาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยได้ไหมคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะในเซตต่อไปเชื่อว่าทุกคนเต้นได้อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่มาดูรันทูเมื่อวานบอกไปแล้วว่ามันสนุกมากลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยกันค่ะเพื่อสุขภาพ Let's goLook at me. Woo.จริงจริงงงจังเลย
ียลุกขึ้นเต้นได้ไหมเพลงนี้ไม่เน้นร้องเน้นเต้นเดี๋ยวเต้นเป็นเพื่อนสุดกำลังจริงๆเพลงนี้เสียดายมากตอน EDM ไม่ได้ออกมาจอยเลยไม่ได้ออกมาเลยเล่นใหม่ไหมได้ไหมอ่ะ อยากกลับหรือยังคะ เขายังไม่อยากกลับทำไงดีพี่ฟ้าทำไมไม่เรียกออกมาจอย EDM เพลงโปรดหนูทั้งนั้นเลยก็อยากเรียกแต่ว่าเห็นว่าเราต้องเปลี่ยนชุดเพื่อมาจอยเพลงนี้ไงแล้วก็อยากให้เก็บแรงไว้เท้าไฟเมื่อกี้เป็นไงหมดแรงยังหมดยังเมื่อวานเราซ้อมให้แบบว่าVIP ดูนะแต่ว่าแบบว่าบัตรหลังๆยังไม่เห็นเลยเห็นหรือเปล่าจากเท้าไฟมันจะเป็นเท้าบวมมาสิตอนเนี้ยสุดมากสุดมากจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นเพลงเก่าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเอากลับมาร้องหรือมาเต้นมันก็สนุกนะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับโชว์นี้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะหลังจากจบโชว์นี้เราจะเปิดนะคะกลุ่มเปิดให้สำหรับทุกคนได้ดูกันในโชว์อ่ะกลุ่มเปิดกลุ่มปิดเปิดกลุ่มปิดให้กลุ่มเปิดเปิดกลุ่มเปิดกลุ่มปิดให้คนเปิดเปิดปิดให้มันเปิดเปิดกลุ่มปิดให้มันเปิดเพื่อจะให้คนที่อยู่ในกลุ่มเปิดได้มาดูกลุ่มปิดเอาเถอะนะก็ฝากทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยละกันนะให้หลายๆคนที่อาจจะแบบว่างบน้อยจริงๆนะคะได้ดูอย่างน้อยก็ช่วงโชว์แบบว่าหลังๆที่อยากจะให้ทุกคนได้ม่วนจอยกันเพลงเมื่อกี้อีกรอบเหรอโอ้ยค้างหรือเปล่าอยากเต้นอีกหรือเปล่าเอาอีกรอบไหมล่ะมันคันเอาอีกรอบไหมเอาอะไรเหรอได้ไปเก็บเอาไว้ทำไมเก็บเอาไว้ทำร้ายตัวเองเก็บแล้วเอาเก็บไปบ้านเลยเก็บไม่เต้นจนเชื่อรองเท้าหลุดเลยโอ้โห
พี่ก็อยากจะก้มนะแต่ก็กลัวว่าไม่กลัวว่าด้านหน้าเนี่ยจะ VIP เกินนะสิโอ้โหดูเสื้อด้วยนี่อุตส่าห์ว่ามือว่างนะจะถือไมค์ให้ซะหน่อยไม่ได้ผู้หญิงยุคใหม่ต้องดูแลตัวเองให้ได้มันหมดยุคของผู้หญิงอ่อนแอแล้วแต่ว่าเราเป็นกำลังใจให้ในการอีกนิดคือตอกเสาเข็มแล้วนะทุกวันนี้ดูแลตัวเองได้จะตอกเสาเข็มแล้วนะแต่มันเยี่ยมแล้วไงมันก็ทำให้เรากล้องช่วยจับหนูหน่อยเร็ว Ending Fairy อ่ะได้ปะอะไรวะนิดนึงนิดนึงนิดเดียวให้เขานิดนึงให้หน่อยเออออกมา3เพลงฮะออกมา3เพลงเองโอ้ยแต่ว่าซีนอิงลอตก็คือป่านนี้ก็คือทะลุทะลวงไปแล้วมั้ง2ล้านแล้ว2ล้านไม่ได้กระเจิดกระเจิดเอางี้เอางี้เราอยากรู้ว่ามาทำไม Live for You Too เขาทนจริงหรือเปล่าทนเอารู้ได้ไงมาดิมาดิมาดิใช้ for you too สีอะไรไม่ใช่ถามว่าใช้ for you too สีอะไรเบอร์อะไรสี07ค่ะ07 07 1 2 3นี่ให้กล้องจับ07ของจริงไม่ใช่ไม่ใช่หนูอยากจะบอกว่าที่มันติดแก้มอ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ใช้โบยูทูถ้าอยากให้ใช้ก็จ้างได้นะคะพักจุ๊บครั้งหน้าไม่ติดเลยมึงข้ามกูไปเลยเหรอไม่ระหว่างใช้กับไม่ใช้นี่ไม่ใช้มันไม่ติดใช่มั้ยใช้กับไม่ใช้ต่างกันมั้ยเพราะฉะนั้นฝั่งไหนดีกว่ากันคะต้องเป็นฝั่ง For You Too อยู่แล้วถูกต้องนะขอบคุณ For You Too กับซิสตราด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับอิงฟ้ามหาชน2นะคิดว่าน่าจะได้กรี๊ดกันไปถึงปีหน้าแล้วแหละนะคะเพราะว่าก็รอคอยกันมาแสนนานเนาะแห้งแล้วอีกหลอดอีกหลอดบอกว่าแห้งแล้วแห้งอีกเก็บโมเมนต์เอาไว้เยอะๆเก็บไว้เก็บไว้เซฟไว้ใช้ในปีหน้านะคะอย่างไรก็แล้วแต่แดขอให้จิ้นอย่างมีสติด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วอันนี้บอกสาววายใช่ไหมกูอย่าไปคิดว่าการพูดกูมึงเป็นคำหยาบนะจริงมันเป็นภาษามาตั้งแต่พ่อคุณรามคำเห็นแล้วภาษาแบบเก่าแก่รักษาแบบวัฒนธรรมยังไงนะขออีกรอบขออีกรอบไม่เขาเรียกว่าคงความเป็นไทยในสมัยแต่ก่อนไงโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้มี VTR ให้ทุกคนได้รับชมนะคะเพราะคิดว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเปิดก็คงจะรอกลุ่มปิดแล้วนะคะเข้าชมกันเลยดีกว่าเราไปด้วยใช่ไหมก็รู้สึกดีใจค่ะมันก็ทำให้เห็นถึงว่าแบบคอนเสิร์ตแรกเราได้รับการตอบรับที่ดีมากดีแบบถล่มทลายจริงๆก็เหมือนการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของวงการนางงามที่มีคอนเสิร์ตแบบว่าและมีคนมาเยอะขนาดนี้เรารู้สึกว่าภาพคอนเสิร์ตแรกก็ยังคงวนอยู่ในความทรงจำเราตลอดเวลาจนมาถึงคอนเสิร์ตใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้ต้องมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมแล้วก็มีการพัฒนาความเป็นอิงฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปก่อนว่าครั้งที่แล้วเราเล่าถึงเรื่องราวสตอรี่ความเป็นไปเป็นมาของอิงฟ้ามหาชนมันจะมีทั้งดราม่ามีทั้งการสู้ชีวิตความพยายามต่างๆเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตแรกนี่คือถ้าจะเป็นไบโพล่าเลยคือเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเต้นเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเต้นใช่ไหมแต่มาคอนเสิร์ตนี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มีความแบบว่าความดราม่าเลยแต่อยากให้มันมีความสนุกที่แบบคนมาแล้วแบบเฮ้ยในปีนี้หรือปีก่อนๆเนี่ยมันมีความเครียดกันมากมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราอยากให้คนที่มาเก็บเกี่ยวความสนุกให้ได้มากที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในความพัฒนาเราก็เลยอยากให้มันมีความเป็นสากลหรืออินเตอร์มากขึ้นเพื่อที่จะเอาใจแฟนคลับคนไทยแล้วก็ในปีนี้เรามีแฟนคลับที่เป็นอินเตอร์แฟนมากขึ้นเพลงในคอนเสิร์ตก็เลยจะเป็นเพลงที่มีความแบบว่าเข้าถึงแฟนคลับอินเตอร์มากขึ้นด้วยการกลับมาครั้งนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ถามไถ่ถึงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา1ปีนี้ว่าเมื่อไหร่จะมี
อิงฟ้ามหาชน2มหาชน2อะไรเงี้ยทั้งตัวฟ้าเองแล้วก็ทีมงานรวมถึงตัวบอสเนี่ยก็เราได้ทราบเราก็รู้สึกว่าเออโอเคสิงหาปีที่แล้วเรามาย้อนความทรงจำกันอีกครั้งหนึ่งกับอิงฟ้ามหาชน2ซึ่งเราก็รู้สึกว่าตั้งใจมากๆกับคอนเซ็ปต์อิงฟ้ามหาชน2ในครั้งนี้เพราะอย่างที่บอกว่าครั้งแรกทำไว้ดีมากๆจริงๆก็มีความกดดันเล็กๆแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำให้มันเอนจอยแล้วก็สนุกมากที่สุดการทำงานก็ง่ายเพราะว่าทุกคนเป็นมืออาชีพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันครูสอนเต้นทีมงานทุกคนรวมถึงperformance ต่างๆที่จะต้องออนสเตจเงี้ยคนที่อยู่เบื้องหลังคนตัดชุดทุกอย่างก็คือเรามีการทำงานร่วมกันมาแล้วหลายครั้งมันก็เลยทำให้คล่องตัวแล้วก็ชอบความที่เวลาเราคิดอะไรแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันมันก็เลยทำให้ทุกอย่างแบบไวมากขึ้นโอ้มันก็ต้องไล่ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงอันดับแรกเลยนะคะคอนเสิร์ตเนี้ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีผู้สร้างนะคะนั่นก็คือบอสนวัฒน์นั่นเองนะคะหรือว่าป้าของเราก็อยากขอบคุณที่เป็นผู้สร้างโอกาสให้กับอิงฟ้ามหาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโอกาสไหนๆก็ตามนะคะรวมถึงโอกาสนี้ที่ทำให้เราได้มีความทรงจำแบบว่าประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะคะขอบคุณที่ เป็นผู้ที่ซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนผลงานของฟ้าในทุกๆด้านที่ทำให้หลายๆคนได้เห็นถึงศักยภาพของฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาอยากขอบคุณทีมงานนะคะคุณครูทุกคนที่อยู่เบื้องหลังพี่ๆแดนเซอร์นะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยที่เป็นผู้ที่ร่วมสร้างคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการดีไซน์หรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดคอนเสิร์ตที่สนุกและก็มันจะเรียกได้ว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากๆสำหรับฟ้าอีกหนึ่งความทรงจำก็อยากขอบคุณทุกคนที่เต็มที่กับงานนี้นะคะรวมถึงอยากขอบคุณแฟนคลับอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะขาดไม่ได้เลยที่ขอบคุณที่ยังนึกถึงกันตลอดในผลงานด้านการเป็นศิลปินที่อยากเห็นพี่ฟ้าแบบเป็นนักร้องหรือว่าในพาร์ทของการร้องเพลงขอบคุณที่บางคนก็คือมาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาขอบคุณที่แบบลา งานขอบคุณที่ทุกอย่างที่เสียสละเวลามาแล้วก็ทุกการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบัตรหรือว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านกลุ่มผิดอะไรก็ตามนะก็อยากขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตอยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็enjoy กับโมเมนต์ตรงนี้เพื่อที่เราจะเก็บความทรงจำดีๆแบบนี้ไว้ตลอดไปด้วยกันกับอิงฟ้ามหาชน2ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากขอบคุณตัวเองด้วยที่ไม่ละทิ้งถึงความตั้งใจความพยายามที่จะทำให้โมเมนต์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็สนุกไปกับทุกคนด้วยกันเราจะไม่มีวันลืมความทรงจำนี้แน่นอนค่ะStay.
็นอีกหนึ่งเพลงที่ชอบมากๆนะคะแต่ว่าโอเคฝนตกแล้วฝนหยุดนะคะเพลงโอเคไม่ได้มีความในใจอะไรกันใช่ไหมคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไม่ว่าเราเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ทุกชีวิตทุกการเป็นไปเนี่ยค่ะฟ้าหลังฝนมันย่อมสวยงามเสมอนะคะแต่ว่าฝนมันก็จะไม่น่ากลัวถ้าหากว่าเรามีกำลังใจที่ดีพลังงานบวกนะสิ่งรอบข้างที่ดีก็ทำให้เราสามารถฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้นะคะก็อยากจะส่งมอบเพลงดีๆในช่วงท้ายคอนเสิร์ตนี้ให้กับทุกคนนะคะเพลงต่อไปที่บอกว่าเอาพัดมาจำได้ไหมคะชูให้ดูหน่อยได้ไหมคะชูให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเอามาให้ชื่นใจแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ได้เอามาจริงๆไม่เป็นไรนะคะโบกไม้โบกมือหรือว่าโบกบงก็ได้นะคะไม่ได้เอาตาลปัดใครมาใช่ไหมคะโอเคสวยงามมากใครไม่ได้เอามาไม่เป็นไรนะคะโบกไม้โบกมือแทนก็ได้เดี๋ยวจริงๆคือได้บอกผ่านทางโซเชียลไปแล้วว่าเพลงนี้มีท่าอะไรบ้างแต่ว่ากลัวว่าทุกคนจะตื่นเต้นแล้วลืมนะเดี๋ยวขอเบิกพี่แดนเซอร์สักหนึ่งคนมาช่วยทวนให้ดีกว่าว่าท่ามีท่าอะไรบ้างนะพี่ตะวันนั่นเองนะหรือว่าพี่ตะวันท่าแรกค่ะพี่ตะวันขึ้นลงนะคะขึ้นลงเปลี่ยนไปตามจังหวะเวลาเราเปลี่ยนเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปพร้อมกันนะคะท่าที่สองค่ะแชะด้านข้างนะคะแสกซ้ายขวานะคะท่าที่สามค่ะบกซ้ายบกขวาบกซ้ายบกขวาง่ายมากท่าที่สี่ค่ะพัดเลยตามฟิวชันร้อนนะคะทวนแต่ท่าแรกค่ะหนึ่งขึ้นลงสองแชะสามบกซ้ายบกขวาบกซ้ายบกขวา4ตามฟิวนะคะง่ายมากๆเลยแต่จะบอกว่าถ้าหากว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้พลังงานมาเยอะแล้วเราใช้ energy มาเยอะแล้วใช้ร่างกายมาคุ้มแล้วแอบเติมนิดนึงนะคะแอบเติมโคโลนโลออนสักนิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนข้างๆเราเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างหรือเปล่านะในช่วงที่เราชูขึ้นมานะคะโบกไปง่ายๆนะคะตามฟิลเลยแล้วก็ท่าที่สองที่เราแชะเนี่ยดูด้วยว่าข้างๆเนี่ยมันคือศัตรูเราหรือเปล่าคนที่เราไม่ชอบหน้าหรือเปล่าไม่ผิดล้อเล่นนะอย่าตีกันนะคะรักกันเข้าไว้นะคะตามฟิลเลยเพลงนี้ค่ะมาสนุกด้วยกันมาม่วนจอยด้วยกันนะคะทุกบัตรทุกโซนนะคะด้านนอกเตรียมตัวให้ดีนะคะด้านนอกที่ดูอยู่นะคะหมดแรงกันหรือยังคะอยากกลับบ้านหรือยังถ้าไม่อยากกลับถ้าไม่เห็นหน่อยได้ไหมมาวู้วู้เฮ้วู้วู้สุดยอดThank you.
มาจะชอบมาดีดีไปนี้จนเราสิ้นแล้วอีกนานก็ยังมีกลับมุมตาต่อตากับใครต่อใครจะชอบมาดีดีเป็นอย่างยิ่งต่อสิ้นใหญ่จะคงไม่รู้อะไรก็ทำให้ใครต้องรอถึงคืนเก่งมากๆซึ่งมันเป็นอะไรที่ฝึกกันเป็นปีนะเขาฝึกกันเป็นปีนะแล้วทำกันได้ไวมากๆก่อนที่จะออกไปด้านนอกนะคะพี่ฟ้าอยากจะบอกกับทุกคนนะอยากจะขอบคุณส่งท้ายนี้นิดนึงนะคะเหนื่อยใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้กับพี่ๆนักดนตรีด้านหลังหน่อยได้ไหมคะขอบคุณพี่จักด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆวงชวินแบนด์ค่ะขอบคุณมากค่ะเชอรินแบนด์นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆกราฟิกทุกๆคนนะคะทีมงานทุกๆคนเลยที่จัดสร้างเวทีนะคะแสงไฟทุกอย่างนะคะขอบคุณพี่ๆแดนเซอร์ทุกๆคนค่ะขอบคุณครูแม็กครูเก่งครูเคียงนะคะขอบคุณพี่เอ๋ขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณครูก้อยนะคะเบื้องหลังความสวยงามที่อยู่ด้านบนเวทีนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองกันด้วยค่ะถ้าไม่มีทุกคนก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบอย่างท้ายที่สุดแล้วก็สุดท้ายนี้พี่ฟ้าอยากขอบคุณตัวเองด้วยที่อดทนพยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดนะคะแล้วก็เพอร์เฟคที่สุดวันนี้ถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดไปนะคะก็ต้องขออภัยไปด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านที่ช่วยเทรนทวิตกันด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่มาหากันในวันนี้นะคะทุกๆคนเลยแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆท่านรวมถึงคนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณบอสณวัฒน์ด้วยนะคะขอบคุณป้าอีกครั้งนึงค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับ The Grand Concert อิงฟ้ามหาชน2นะคะนั่นก็คือ Sistra และ For You Too ค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณครอบครัวด้วยที่อุตส่าห์มาหากันในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์นะคะแบรนด์นางงามด้วยค่ะขอบคุณนะคะ MGI Hall ด้วยนะคะที่หลายๆคนบอกว่าอยากให้จัดเวทีสูงนะคะบอกตรงๆว่าเราก็มีการได้พูดคุยกันแล้วแต่ว่าถ้าสูงกว่านี้เนี่ยนะคะจอเนี่ยมันจะติดทั้งหมดไม่ได้แค่นี้จริงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยไม่รับฟังกันหรือเปล่านะคะได้มีการรับฟังแล้วแล้วก็ปรับเปลี่ยนขึ้นมาให้ได้ดีที่สุดแล้วนะคะมันก็โดยองค์รวมอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเผื่อมีคอนเสิร์ตในครั้งต่อๆไปนะคะจะได้เข้าใจตรงกันเนาะอ่ะเดี๋ยวจะออกไปด้านนอกนะคะด้านนอกพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมอ๋อยังไม่โอเคขอบคุณนะคะ MGI Fashion andaccessory แล้วไม่เตรียมกันก่อนด้วยนะบอกกันก่อนก็ไม่ได้เขินอยู่เหมือนกันนะคะขอบคุณ For You Too แล้วก็ Sista นะคะ
ขอบคุณโรงพยาบาลเปาโลด้วยค่ะที่สแตนบายนะคะพี่ๆน่ารักมากเลยมาสแตนบายรอตั้งแต่เมื่อวานเลยนะดูว่าจังหวะช่วงไหนน้องฟ้าจะเป็นลมไหมหรือนู่นนี่นั่นนะพร้อมสแตนบายน่ารักมากๆเลยนะขอบคุณกาลนาบายไปค่ะที่รังสรรค์ชุดสวยๆนะคะขอบคุณ GL Garlet Design ค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณ Cutting Out Cutting House ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ Valentino Bye ย้อนกลับไปใหม่ได้มั้ยคะรีบเปลี่ยนทำไมเนี่ยนนทวัฒน์นะคะ Valentino Bye นนทวัฒน์นะคะภัทรวีดีไซน์ค่ะแล้วก็ขึ้นเพลงเจ้าช่อมาลีอีกรอบเรียกชาลอตกับสแน็คขึ้นเวทีโอเคเนี่ยเอาคืนแหละเพราะไม่บอกกันก่อนเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็สปอนเซอร์ทุกๆท่านจริงๆนะคะขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะอาจจะมีแบบว่าพูดชื่อผิดเพี้ยงไปบ้างนะคะต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ใดๆก็แล้วแต่รวมถึงพี่ๆที่ดีไซน์ชุดนะคะเป็นแบรนด์หรือว่าเป็นสปอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะมีคุณภาพทั้งนั้นเลยขอบคุณมากๆค่ะขอให้ยอดปังๆขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปฮอด้านนอกนะคะพร้อมแล้วขอดนตรีส่งหน่อยค่ะด้านในก็ยังเต้นได้นะพอเดี๋ยวจะเดินกลับมาเฮ้ Woo!
ายของใครคนอื่นก็มาก็ไปไม่รู้ไม่ชี้ยิ่งตกกลางคืนยิ่งอ่อนยิ่งล้ายิ่งลึกยิ่งลีก็คงต้องยอมสักทีจะตามเท่าไรก็คงไม่เจอเธอชอบมาลีนิ่งแต่ครั้งนี้จะนอนไม่หลับอีกนานก็ยังไม่กลับยิ่งตาต่อตากับใครต่อใครเธอชอบมาลียิ่งดึกยิ่งแย้มยิ่งบานกันใหญ่เธอคงไม่รู้อะไรว่าทำให้ใครเขารอจนคืนจะมา